มันเป็น compound annually อยู่แล้วถูกปะเราคิดอีกแค่2อันโอเคไหม1ปีอันนี้ให้ 6.56 6.38 แล้วก็ 6.5 เวลาเราเลือกเราเลือกอันไหนคะเลือกอันแรกถูกปะเพราะมันอยู่อะไรแล้วอันนี้อยู่ที่ปีที่1ถูกปะเออภายใน1ปีให้เท่านี้ก็ได้เหมือนกันคิดได้เหมือนกันคิดได้2แบบอยากคิดแบบไหนได้หมดเลยโอเคปะโอเคแต่ว่าเวลาให้เหตุผลให้ไปด้วยนะว่าทำไมอันเนี้ยเราคิดกี่ปีพี่ถึงบอกว่าเวลาทำโจทย์หรือทำวิธีทำอ่ะบอกเขาด้วยว่าเราคูณอะไรถึงได้24คูณอะไรได้72เขาจะได้รู้ว่าเราคิดแบบไหนคิด1ปีหรือคิด6ปีเราจะคิด2ปีก็ได้เพราะยังไงมันก็ต้องเท่ากันโอเคป่ะมีใครมีคำถามเพิ่มไหมคะถามได้นะพี่อาจจะสอนผิดก็ได้มีว่าไม่ว่าหนูก็ไม่รู้หรอกพี่สอนไปอ่ะถูกหรือเปล่าเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวคะแนนออกมาก็รู้แหละว่าพี่สอนถูกหรือสอนผิดอ่ะเอาขำทีเวลาให้ตอบเห็นเสียงดังขนาดนี้นะอ่ะทีนี้ effective rate เข้าใจแล้วเนาะโอเคแล้วเนาะอ่ะทีนี้ net present value เอาไว้ใช้ทำอะไรคะ net present value ใช้ทำอะไรมีใครรู้บ้างแป๊บนึงค่ะพี่หาชีทอยู่พี่เพิ่งเรียกสิหนูคนไม่เจออะ net present value เอาไว้ใช้ทำอะไรเมื่อกี้มีเพื่อนตอบว่าเอาไว้หาว่าเราควรจะลงทุนไหมใช่มีใครมีคำตอบอื่นไหมมีป่ะนี่พี่บอกเลยก็ได้อะ net present value นะคะเอาไว้สมมติว่าเวลาธนาคารเขาเสนอมาว่าอันสมมติมีคนบอกเราว่าตอนนี้พี่จะให้เราเงิน 1,000 บาทตอนนี้เลยนะโอเคป่ะพี่แต่พี่มีข้อเสนอ2อันเอาเงินไปตอนนี้ 1,000 กับอีก2ปีข้างหน้าพี่ค่อยให้อีก500ถัดไปอีก2ปีพี่ถึงให้อีก500ถ้าคนที่ไม่เรียนไฟแนนซ์มาพี่คิดมันก็เท่ากันเอาตอนนี้เลยก็ได้ถูกป่ะเอานิ่งงงโอเคเอาใหม่ใจเย็นนะสมมติว่าพี่มีเงิน 1,000 สมมติพี่ติดเงินพวกเราก็ได้ 1,000 บาทพี่บอกว่าพี่มีข้อเสนอในการคืนเงินให้เรา2แบบแบบแรกเอาไปเลยตอนนี้ 1,000 โอเคป่ะแบบที่2เอาไปตอนนี้เลยก็ได้500โอเคป่ะอีก2ปีพี่ให้อีก500เวลาเราเลือกแบบไหน1หรือ2อ้าวพระเจ้าคิดใหม่คิด1หรือ2คิดก่อนลูกใครว่า2เออ2คนจริงๆอ่ะ1อ้าวพี่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ติดเงินเรา100เอ้ยไม่ใช่100พี่ติดเราเท่าไหร่1,000พี่บอกว่าพี่คืนตอนนี้1,000หรือใจพี่คืนตอนนี้500แล้วก็อีก2ปีถัดไปพี่ก็คืน500แล้วกันเพราะถ้าพี่คืนเรา1,000เดี๋ยวเราไปใช้หมด2หรือ1พูดขนาดนี้ได้ยังเลือก2อีกเหรอเหมือนเวลาเพื่อนจะคืนเงินเราอ่ะเราจะให้คืนเต็มเลยป่ะหรือว่าจะให้ค่อยๆคืนเออแค่นั้นเองโอเคมั้ยทีนี้เวลาเราคิดอะค่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเวลาพี่คืนอีก2ปีข้างหน้า500อะพี่จะไม่คืนแค่500โอเคป่ะถ้าเวลาเขาเสนอมาเขาจะต้องให้อะไรมาด้วยถูกต้องให้ดอกเบี้ยถูกไหมจำไว้เสมอนะคะว่าถ้ามันไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าจะคืนตอนไหนจะคืนอีก10ปีข้างหน้าเป็นล้านหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ให้เอาจำนวนเงินที่เป็นเต็มๆไว้โอเคป่ะถ้าไม่มีดอกเบี้ยนะโอเคเนาะเงินอยู่กับเราดีกว่าเงินไปอยู่คนอื่นใช่ไหมเออประมาณนั้นทีนี้ net present value คือการที่เราหาเงินที่เขาบอกเนี่ยอีก2ปีนะอีก3ปีนะอีก4ปีนะค่อยให้เป็นเรทเท่ากับเท่านี้เราเลยต้องหาย้อนกลับมาว่าแล้ว present value อ่ะจริงๆที่เราจะได้ก็คือเท่าไหร่โอเคป่ะ net present value ก็คือเงินในปัจจุบันที่เราจะได้จริงๆโอเคมั้ยทีนี้คําว่า initial investment มีใครรู้ป่ะว่ามันคืออะไรอาจารย์เขียนโจทย์มาเขียนสูตรมาให้แบบนี้แล้วก็ให้โจทย์มาเราคิดได้ปะงงไม่ได้หรอกค่ะพี่มันแปลไม่ออกถูกปะ
ในโจทย์มันคงไม่บอกหรอกตอนนี้ initial investment เท่ากับ 2,000 โจทย์จะบอกเราตรงๆปะไม่มีทางถูกไหม initial investment มีใครรู้บ้างมันคืออะไรใครรู้คะว่า initial บ้างไม่รู้ใช่ initial investment นะคะถ้าเราไปเรียนใน finance คำว่า initial ก็คือ present value โอเคปะหรือเรียกว่า truePresent value ก็คือเงินจริงๆตอน present value เราเท่ากับเท่าไหร่ก็คือให้คิดเสมอว่ามันคือ present value เลยโอเคไหม ทีนี้ the sum of present value of cash flow คืออะไรมีใครรู้ปะ the sum แปลว่าอะไรคะผลบวกหรือผลรวมของ present value ofCash flow ก็คือพวกนี้ที่พี่บอกว่าอีก2ปีพี่จะจ่ายนะอีก3ปีพี่จะจ่ายเท่าไหร่แต่ละอันเราก็คิดให้มันเป็นอะไรคะ present value ถูกปะแล้วก็เอามาทำอะไรกันบวกกันโอเคไหมทีนี้เขาบอกว่าถ้า NPV ของเรามากกว่า0เราจะ investment ไหมคะเราจะ invest ไหมเราจะ invest ไหมคะงงฟัง initial investment ให้คิดว่าเหมือนพี่ฝากเงินเหมือนพี่ให้เรา 1,000 ตอนนี้คือ initial investment โอเคไหมกับ the sum of present value of cash flow คือพี่ให้ตอนนี้500อีก2ปีข้างหน้าพี่ให้อีก500โอเคปะดูนะถ้าสมมติว่าอันนี้บวกกันมันได้เท่าไหร่สมมติไม่มีดอกเบี้ยไม่มีอะไรเลยให้500เปล่าๆคือเท่าไหร่1,000ถูกปะดูนะเราจะเลือกช้อยที่2ต่อเมื่ออะไรเราได้มากกว่าช้อยแรกถูกไหมถูกปะคะดังนั้นถ้าเราเอา2ลบ1มันมากกว่า0เราจะเลือกอันนี้ถูกไหมแสดงว่าเราจะ invest ลงไปในอันนี้ถูกไหมคะให้จำไว้เสมอว่าถ้า NPV มากกว่า0อาจารย์เราจะบอกว่า your investmentYour investment earn more than expected คืออะไรเราได้มากกว่าที่เราคาดถูกไหมคะเพราะว่าอะไรอันนี้ถ้าพี่บอกว่าถ้าวันนี้ไปลบอันนี้แล้วอันนี้มันมีมากกว่าแสดงว่าอะไรคะเราได้มากกว่าสิ่งที่เราควรจะได้รับถูกไหมคะแต่ถ้าสมมุติอย่างเนี้ย 1,000 ลบ 1,000 มันได้เท่าไหร่0แสดงว่าอะไรคะสิ่งที่เราต้องได้กับสิ่งที่เราหวังไว้มันทำไมคะเท่ากันถูกปะเขาเลยเรียกว่า exactly exactly the rate you decide โอเคปะก็คือเป็นเงินจริงๆหรือเป็นเรทจริงๆที่เราต้องได้แล้วถ้าสมมติว่าอันเนี้ยเป็นได้900เลือกปะไม่ได้ก็ช้ายังได้น้อยอีกถูกปะเขาเลยเรียกว่าอะไรคะ your investmentEarn less than expected โอเคไหมมีใครยังไม่เข้าใจความหมายไหมว่าถ้า NPV มากกว่า0ทำไมถึงเป็นแบบนี้มีปะไม่มีแล้วเนาะทีนี้เราลองทำโจทย์
พี่ลบอันนี้นะคะจะเสร็จหมดยังตรงเนี้ยเสร็จหมดแล้วเนาะส่วนให้พี่สิคะว่าเขาพูดว่าอะไร support that you can invest 5,000 in a business ใช่ไหมคะ that guarantee you the following cash flow แปลว่าอะไรอันแรกคุณสามารถลงทุนไปได้เท่าไหร่คะ 5,000 เหมือนพี่เอาข้อเสนอมาว่าถ้าเราลงทุนกับพี่ตอนนี้นะเราวางเงินไว้ 5,000 พี่การันตีว่าเราจะได้เงินคืนเป็นแบบนี้3,000 พี่จะคืนในเท่าไหร่2ปีถูกปะแล้วก็2,000คืนในไหน4ปี5,000คืนตอนไหน6ปีถูกปะใช่ปะวะใช่1,500โทษเขียนเองอ่านไม่ออกเองอ่ะ1,500ตอน6ปีถูกปะแล้วเขาถามว่าเราอ่ะ expect rate ไว้เท่าไหร่ 7% ถามว่าเป็นเราจะ invest ไหมถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราจะ invest ไหมลองบวกดิ 3,000 บวก 2,000 บวก 1,500 เท่าไหร่ 3,000 บวก 2,000 ได้ 5,000 ถูกปะได้ 6,500 ก็ได้ต้องเยอะแล้วนี่ 6,500 ได้คืนมาต้อง 1,500 invest ปะเอานิ่งเรา invest ตอนนี้ 5,000 แล้วก็อีก6ปีข้างหน้าเราได้ต้อง 6,500 เราได้เพิ่มมาต้อง 1,500 invest ไหมมีคนพยักหน้าใช่อีกคนบอกไม่พี่บอกแล้วว่าเงินปีนี้ 5,000 อีก6ปีข้างหน้าเงิน 5,000 เราซื้อได้เหมือนเดิมปะสมมุติว่าตอนนี้ 5,000 เราซื้อจะบอกว่าบ้าน1หลังก็เวอร์ไปมากเลยอ่ะ 5,000 ซื้ออะไรได้อีกอ่ะกระเป๋าอะไรวะ กระเป๋าอะไร 5,000 วะการ์ตูนก็มาพระเจ้าแต่ละคนหลักการเรียนมาเลยนะสมมติว่าตอนนี้ 5,000 ซื้อโทรทัศน์ได้1เครื่องโอเคไหมอีก6ปีข้างหน้าเราเอาเงิน 5,000 น่ะไปแลกกับโทรทัศน์เครื่องนี้เหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรคะเออโทรทัศน์อาจจะราคาขึ้นถูกป่ะหรือว่าโทรทัศน์อาจจะราคาลงถูกป่ะแสดงว่าอะไรคะเงิน 5,000 มันมีทั้งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็มูลค่าน้อยลงถูกไหมดังนั้นเขาก็เลยถามเราว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะ invest ไหมวิธีการทำนะเขาบอกว่า 2,000 เอ้ยไม่ใช่ 3,000 2ปีถูกป่ะอยู่ตรงนี้4ปีได้เท่าไหร่ 2,000 อันนี้เท่าไหร่คะ 1,500 กับตอนนี้เรา invest ไปเท่าไหร่invest ไป 5,000 ใช่ไหมคะเห็นป่ะว่าเงินเราอยู่ทำไมคนละเวลาคนละปีเลยเห็นป่ะวิธีการทำวิธีที่1คิดไปเลยเป็น future value คิดทุกอันให้ไปอยู่ปีนี้โอเคไหมจะได้เทียบว่าเงินน่ะมันเท่ากันไหมกับอีกวิธีหนึ่งคิดย้อนกลับมาว่าเงิน 3,000 2,000 1,500 เมื่อมาอยู่ปีเนี้ยมันจะราคาเท่าไหร่โอเคป่ะว่ามันบวกกันแล้วจะได้เท่าไหร่พี่แนะนำให้คิดกลับมาโอเคป่ะให้คิด 3,000 กลับมาในนี้ว่าได้เท่าไหร่อันนี้คือที่1คิด 2,000 กลับมาว่าได้เท่าไหร่คิด 1,500 กลับมาว่าได้เท่าไหร่โอเคมั้ยอ่ะไหนบอกพี่ซิว่าอันที่1P เราเท่ากับอะไรคะเอาลืมสูตรตอนนี้หนูจำได้แค่ effective rate ค่ะพี่ P เท่ากับอะไรนะ S 1บวก R กำลังลบ N อ่ะ S คืออะไรคะ S คืออะไร
3,000 1 + r 1 + อะไรคะ